คนดูข่าวบ่อยเนี่ยก็รู้เท่าทันพวกไอ้โจรหรือว่ามิจฉาชีพมากยิ่งขึ้นนะนี่ครับเจนกครับแม่ค้าขายผลไม้นะครับบอกว่าพอมีสายโทรแปลกๆเข้ามาเนี่ยเจ๊รู้ทันทีว่าเป็นมิจฉาชีพมันจะมาหลอกเงินแต่วันนั้นเนี่ยพอดีเจ๊เนี่ยก็ไม่ได้ยุ่งอะไรมาเท่าไหร่ก็เลยรับสายนะฮะแล้วก็อัดคลิปไว้ให้เป็นอุทาหรณ์แบบนี้ครับว่าที่ผมโทรไปแจ้งคุณพี่นะครับผมเนื่องจากว่าคุณพี่ไม่ได้รับเงินชดเชยด้วยเนาะที่ทางรัฐบาลให้สำหรับผู้ที่ว่ามีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์นะครับรัฐบาลมีคืนด้วยใจดีสุดๆเลยคุณพี่ไม่ได้รับเงินนะผมจะส่งกระดาษให้คุณพี่ทางไลน์พร้อมกับชี้แจงวิธีการให้นะครับชื่อนามสกุลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับผมใช้เวลาไม่เกิน10-15 นาทีครับคุณพี่แล้วก็จะดูดเงินหมดบัญชีเลยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็จะดูดเงินหมดบัญชีเลยครับค่ะแล้วอยากโดนไหมครับไม่อยากก็อย่าทำเสียงครับผมไม่ชอบเนาะก็หัดอายบ้างนะคะที่ทำมาหากินแบบนี้ค่ะอ๋อไม่อายครับผมไม่รู้ว่าบาปคืออะไรนะครับโทษจากไหนนะโอ้โหนี่เจนนบก็แสบนะฮะที่แบบว่าเหมือนอัดคลิปเอาไว้คือจะเรียกว่าแสบก็ไม่เชิงหรอกก็เหมือนว่าอยากอัดไว้แบบให้เป็นอุทาหรณ์คนอื่นน่ะแต่ไอ้มิจฉาชีพเนี่ยมันแสบจริงๆโดนสวนกันไปสวนกันมาฮะจังหวะนึงเห็นมั้ยเจ๊นกแบบเหมือนพยายามแบบรู้ทันน่ะตอนแรกๆก็แบบถามก่อนว่าโทรมาทำไมคะคือไอ้ทางนู้นเนี่ยมันก็บอกว่าเนี่ยเจ๊นกเนี่ยยังไม่ได้รับเงินคืนจากรัฐบาลนะเพราะว่ารายได้ไม่ถึงเกณฑ์นะฮะขอชื่อนามสกุลเบอร์โทรแล้วก็กรอกรายละเอียดส่งมาทางไลน์หน่อยนะครับแต่เจ๊นกเนี่ยหรือว่าเจ๊มลิวันปิงสู่แสนแม่ค้าผลไม้นะครับที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยรู้ทันว่าโอ้โหไอ้พวกแก๊งมิจฉาชีพแน่นอนแล้วก็เลยถามไปบอกว่าจะดูดเงินบทบัญชีเลยใช่ไหมมิจฉาชีพถึงกับสตันไปแป๊บหนึ่งฮะก่อนจะตอบบอกว่าใช่ครับจะดูดเงินบทบัญชีเลยแล้วก็ไม่อายด้วยที่ทำแบบนี้ไม่กลัวบาปด้วยมีการเหมือนไปแขะเจ๊นกนิดหนึ่งด้วยนะบอกว่าอยากโดนใช่ไหมเนี่ยถ้าไม่อยากก็อย่าทำเสียงประมาณว่าเหมือนนอนแหล่อุ้ยเสียงอย่างงี้ใส่อะไรประมาณแบบนี้นะฮะโอ้โหนี่สุดท้ายเจนกบอกว่าโดนแบบนี้บ่อยนะนี่เจนกนะฮะคนสวยเหมือนกันนะเนี่ยเจนกอ่ะบอกว่าเจ๊เนี่ยมีขายของที่ตลาดแล้วก็ขายของออนไลน์ใช่ไหมบางทีมันจะมีเบอร์หรือว่าที่อยู่ของเจนกอยู่อ่ะไอ้มิจฉาชีพพวกนี้มันก็จะชอบโทรมาตลอดคือที่ผ่านมาเนี่ยพอเห็นสายแปลกๆเนี่ยก็จะกดสายทิ้งทันทีแต่พอดีวันนั้นเจ๊ว่างเจ๊อยากเล่นกับมันก็เลยรับสายแล้วก็อัดคลิปไว้นะฮะเพื่อให้เป็นอุทาหรณ์นั่นเองฮะนอกจากโทรมาหลอกเจนกแล้วเนี่ยเจนกบอกว่าไอ้พวกนี้มันแสบเหมือนกันนะเพราะว่ามันยังไปหลอกแบบลูกค้าของเจนกอ่ะเพราะปกติเพจของเจนกเนี่ยมันจะมีเบอร์โทรของเจนกแล้วก็เบอร์บัญชีอยู่ใช่ไหมทำไปทำมาเนี่ยมันไปหลอกลูกค้าคนอื่นให้โอนเข้าบัญชีของมันแทนโอ้โหแล้วก็อ้างบอกว่าโอนบัญชีนั้นก่อนเพราะว่าเจนกตอนนี้ไม่ว่างขายของอยู่โอ้โหเจนกบอกว่าก็เลยต้องเตือนภัยนิดนึงแล้วฮะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันระบาดเหลือเกินไอ้พวกมิจฉาชีพอ่ะระมัดระวังกันด้วยนะคุณผู้ชม